อัปเดตอาการหม่อมหลวงสุริวันสามีเผยขยับขาได้ยังตัวซีดให้เลือดตลอดสามีเผยอาการหม่อมหลวงสุริกรสุริวันสุริยงขยับขาได้ยังตัวซีดต้องให้เลือดตลอดขอบคุณทุกหัวใจร่วมบริจาคผู้บัญชาการทหารอากาศก็มาช่วยคนที่มาผ่าตัดมะเร็งสมองรายอื่นได้ด้วยจากกรณีปุ้มหม่อมหลวงสุริกรสุริวันสุริยงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลเจี๊ยบชนันทรผู้ประกาศข่าวกีฬาสามีเผยช่วงเช้าวันที่11มกราคมจู่ๆภรรยาเกิดอาการไม่มีแรงจนต้องส่งโรงพยาบาลทำซีทีสแกนพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกมีเลือดออกทางสมองซีกขวาต้องผ่าตัดสมองอยู่ห้องไอซียูต้องให้เลือดตลอดเวลาทางโรงพยาบาลเลือดไม่พอสามีโพสต์ขอรับบริจาคเลือดนั้นสามีเผยเหตุหม่อมหลวงสุริวันสุริยงจู่ๆไม่มีแรงต้องผ่าตัดสมองขอเลือดด่วนล่าสุดสามีของหม่อมหลวงสุริกรสุริวันสุริยงโพสต์อัปเดตอาการภรรยาว่าวันพุธที่13ผมขอขอบคุณทุกท่านสื่อทุกสำนักที่ช่วยกันกระจายข่าวเรื่องรับบริจาคเลือดให้กับพี่ปุ้มที่โรงพยาบาลภูมิพลและที่ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคือผู้ที่มาบริจาคเลือดทั้งที่โรงพยาบาลที่สภากาชาดหรือที่อื่นๆและแจ้งเจตจำนงว่ามอบให้กับพี่ปุ้มด้วยความรักและความห่วงใยจากท่านทำให้เมื่อช่วงเช้าที่โรงพยาบาลเหลือเลือดกรุ๊ปโอ4ถุงตอนนี้มีเลือดเพิ่มขึ้นจากเดิมมากทางเจ้าหน้าที่ฝากขอบคุณและให้ข้อมูลว่าที่นี่จะเก็บเลือดไว้ได้เพียง1เดือนจึงขอฝากว่าถ้าท่านใดประสงค์จะบริจาคเลือดให้พี่ปุ้มขอให้บริจาคได้ที่สภากาชาดหรือทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับและบริจาคได้ทุกกรุ๊ปเลือดครับส่วนอาการพี่ปุ้มก็ดีขึ้นรู้สึกตัวดีขยับขาได้ทั้งสองข้างมีการตอบรับในระดับที่โอเคแต่ยังตัวซีดต้องให้เลือดตลอดเวลาความดันอยู่ที่103/100สรุปแล้วอาการดีกว่าเมื่อวานครับพร้อมทั้งโพสต์ภาพคนมาร่วมบริจาคเลือดจำนวนมากพร้อมขอบคุณทุกหัวใจด้วยว่ามีเรื่องเล่าที่โรงพยาบาลภูมิพลวันนี้จากที่ข่าวออกไปเรื่องพี่ปุ้มต้องการเลือดกรุ๊ปโอตั้งแต่คืนวันอังคารจากสื่อต่างๆและการแชร์โพสต์ใน Facebook ทำให้ข่าวนี้ขยายออกไปยิ่งในช่วงเช้าข่าวจากทีวีทุกช่องโดยเฉพาะจากรายการข่าวช่อง3ทำให้มีผู้เดินทางไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลภูมิพลอย่างล้นหลามแม้กระทั่งผบ.ทอ.ท่านก็มาร่วมบริจาคเลือดด้วยซึ่งวันนี้ทางโรงพยาบาลได้รับการบริจาคเต็มพิกัด280คนและจากที่มีผู้มาบริจาคเลือดทำให้สามารถช่วยคนที่มาผ่าตัดมะเร็งสมองที่ต้องการเลือดถ้าไม่ได้วันนี้เคสนี้ต้องย้ายได้สำเร็จแล้ววันนี้ทำให้ทางโรงพยาบาลมีเลือดสำรองไว้ใช้ได้ในปริมาณที่น่าพอใจผมขอให้ผลบุญที่ทุกท่านได้ทำให้วันนี้เกิดขึ้นจงกลับไปสู่ครอบครัวของทุกท่านและผมขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจเพราะรู้ว่าต้องรอนานกว่า4ชั่วโมงถึงจะเสร็จและขอขอบคุณอีกหลายๆท่านที่มีความตั้งใจมาบริจาคแต่ไม่สามารถบริจาคได้เนื่องจากไม่ผ่านหรือทางโรงพยาบาลรับไม่ไหวแล้วทางโรงพยาบาลแจ้งว่าขอให้ท่านที่ต้องการบริจาคกลับมาอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับผมอยากให้ท่านที่ได้มาในวันนี้ลงรูปมาให้หน่อยครับผมจะนำไปให้พี่ปุ้มได้ดูครับขอบคุณอีกครั้งจากใจขณะที่โต๊ะข่าวบันเทิงช่อง3ท่องต้นสังกัดที่หม่อมหลวงสุริกรสุริวันสุริยงเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยเผยถึงอาการว่าล่าสุดการตอบสนองของคุณปุ้มสามารถลืมตาได้หากอาการดีขึ้นตามลำดับอาจจะถอดเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูได้เอง
นานๆได้เห็นใหม่มากถ่ายแบบคู่กันฟินมากกองเชียร์อยากเห็นเล่นละครคู่ใหม่ดาวิกาและหมากปรินโคจรมาเจอกันอีกครั้งกับการถ่ายแบบแฟนคลับเห็นฟินมากๆบอกเคมีเข้ากันอยากให้มีละครด้วยสักเรื่องเป็นเบื้องหลังการทำงานที่แฟนคลับหลายคนต่างกรี๊ดและฟินกันเป็นแถวเมื่อนางเอกใหม่ดาวิกาโคจรมาประกบคู่กับพระเอกสุดหล่อหมากปรินต้องบอกว่าเป็นการมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาของทั้งคู่หากย้อนผลงานทางด้านละครของทั้งหมากและใหม่ต่างไม่เคยมีผลงานร่วมกันเลยงานนี้เลยทำเอาแฟนๆต่างฟินตาลุกกันเป็นแถวพร้อมๆกับเชียร์อยากเห็นทั้งคู่เล่นละครด้วยกันอีกสักเรื่องและจากภาพเบื้องหลังการถ่ายแบบของแบรนด์ Tenor Face X Gucci ที่พี่กล้าวผู้จัดการส่วนตัวของใหม่ได้นำมาให้เห็นนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะทั้งใหม่และหมากดูสนุกสนานเฮฮาเป็นอย่างมากเคมีดีแบบนี้นี่แหละจึงไม่แปลกที่แฟนๆเขาอยากเห็นทั้งคู่มีผลงานด้วยกันอีกนอกจากนี้บางคนยังแอบเชียร์อยากให้สองคู่รักใหม่เต๋อและหมากคิมมาทำงานร่วมกันก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าหากเป็นอย่างนั้นได้บอกเลยว่าฮือฮาแน่นอนก่อนณัฐวุฒิประกาศชัดจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเจอคนคอมเมนต์กระหน่ำออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนสำหรับพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่ป.ณัฐวุฒิสกิดใจโดยได้เขียนแคปชั่นอย่างชัดเจนผ่านทางอินสตาแกรมโบขีดล่างณัฐวุฒิไว้ว่าย้ายบ้านแล้วนะจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วแต่ภาพที่ป๋อณัฐวุฒิได้โพสต์ลงนั้นทำเอาคนที่เห็นถึงกับกลั้นขำไว้ไม่อยู่เพราะเป็นภาพที่เจ้าตัวกางเต้นอยู่บริเวณข้างบ้านด้วยท่าทีสุดชิลพร้อมการกินอาหารและนั่งดูคอมพิวเตอร์ไปด้วยแบบเพลินๆงานนี้นักแสดงรุ่นพี่อย่างท็อปดารณีนุชต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าคุณคะบ้านเล็กคุณยังอยู่ในเงาบ้านใหญ่นะคะนั่นน่ะอย่างนี้เรียกไม่น่าจะไปไหนรอดค่ะ 55,555 ซึ่งทางด้านป๋อณัฐวุฒิก็ได้เข้ามาตอบกลับอ๋อมากครับผมต้องขัดขืนบ้างครับผมโดนข่มเหงตลอดและหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้ามากระหน่ำแซวรัวๆอาทิเดี๋ยวบ้านใหญ่ถอดปลั๊กไฟก็จบเหตุย้ายหรือโดยไล่บอกตรงๆเด็กเพชรบ้านเล็กบ้านน้อยเท่จังน่านอนเล่นท้าทายมากนะมีบ้านเล็กบ้านน้อยในบ้านใหญ่อ่ะบ้านเล็กคือเต้นนี่เองเป็นต้นโมเมนต์ค่าคนโสดปอเอปวดช็อตจูบหวานแฟนแซวลูกสาวต้องมาแล้วเอพรทีเปิดบ้านจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดยิ่งใหญ่ให้ปอณัฐวุฒิคู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวด้วยกันครบหรือแค่เพื่อนคู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันตอกย้ำข่าวลือซุ่มปลูกต้นรักครบจริงหรือแค่เพื่อนร่วมแก๊งนาทีนี้ทำเอาชาวเน็ตจับตามองค์ความสัมพันธ์ของนางเอกสาวมารีรินเนอร์กับพิธีกรคนดังพิกาชัยว่าทั้งคู่กำลังซุ่มคบกันอยู่หรือเปล่าหลังจากมีชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่าเห็นมารีกับพิษไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันพร้อมกับโชว์ภาพประกอบชัดแจ๋วแถมในไอจีสตอรี่ของทั้งคู่มักจะลงรูปคล้ายๆกันในเวลาที่ไล่เลี่ยกันอีกด้วยล่าสุดในโลกทวิตเตอร์มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมปล่อยภาพมารีและพิษร่วมปาร์ตี้ในร้านเดียวกันแถมในภาพหนุ่มพิษยังลงทุนทำอาหารด้วยตนเองอีกด้วยด้านไอจีสตอรี่ของผู้ใช้อินสตาแกรมคนหนึ่งถ่ายบรรยากาศการเลี้ยงฉลองแล้วแท็กไปหาพิษแถมในสตอรี่ดังกล่าวถ่ายยังติดนางเอกสาวมารีบรินเนอร์และมีภาพทั้งคู่กำลังออกกำลังกายแบดมินตันด้วยกัน